รายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ถ้ารู้จักคิดได้ดีปฏิบัติให้ถูกการคิดได้ดีนั้นไม่ใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกลเพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตามก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาดและอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้นช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างเที่ยงตรงทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้อย่างกระจ่างชัดทุกขั้นตอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2539สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการร่วมด้วยช่วยด้วยน้องวันนี้วันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565นะครับอยู่กับรายการร่วมด้วยช่วยน้องรับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกได้ที่ www.trangradio.net แล้วก็รับชมรายการสดๆนะครับในขณะจัดรายการได้ที่ Facebook Live นะครับสทตรังไลฟ์แล้วก็ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com พิมพ์คำว่าสวตรังสวทตรังร่วมด้วยช่วยด้วยน้องครับกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการวาสนาวิโดไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเตือนเคราะห์เวลาร่วมด้วยช่วยน้องด้วยดีเสมอมาวันนี้คุณสัมพันธ์ชูแก้วร่วงนายช่างไฟฟ้าชำนาญการรับหน้าที่ควบคุมเสียงครับนิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีทำไมผมถึงนำพุทธภาษิตบทนี้ขึ้นมาคุยครับช่วงนี้ก็คือช่วงของคนดีสีสังคมผมขอยกย่องเชิดชูนะครับท่านประธานกิตติคุณกุลวะนิธิวัฒน์แล้วก็ท่านรองประธานอธิตยารัตนาพรพิษซึ่งท่านทั้งสองนี่ก็เป็นเจ้าของกิจการบริษัทสยามแอปโรผมมีโอกาสนะครับท่านให้โอกาสผมให้โอกาสผมได้ร่วมทุนกับบริษัทสยามแอปโรซึ่งทำเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ได้รับเงินปันผลมาผมก็นำเงินปันผลนั้นไปช่วยเหลือสังคมครับทุกครั้งที่ผมนำเงินปันผลจากการที่บริษัทจัดสรรมาให้เนี่ยผมก็จะนำไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมช่วยเหลือกลุ่มคนพิการแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานี้น้องเอแล้วก็น้องเหมียวซึ่งก็เป็นน้องสาวที่น่ารักของผมทั้งสองคนเนี่ยซึ่งก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมพัฒนาปาร์คน้องเอน้องเหมียวก็ร่วมทุนกับบริษัทสยามแอปโรครับเขาได้เงินปันผลมาเขาก็นึกถึงนะครับห้องเรียนคุณภาพที่โรงเรียนต่างรังสิตเพราะว่าลูกชายของน้องเอเนี่ยไปฝึกสอนอยู่ที่นั่นนะครับไปลักษณะของไปหาประสบการณ์นะครับที่โรงเรียนต่างรังสิตแล้วที่โรงเรียนนี้ก็มีห้องเรียนคุณภาพน้องเอน้องเหมียวเนี่ยก็เลยได้ซื้อโต๊ะญี่ปุ่นนะครับโต๊ะญี่ปุ่นนี่ไปตั้งไว้ในห้องก็จำนวนหนึ่งแล้วก็ยังขาดอีกจำนวนหนึ่งน้องเอกับน้องเหมียวก็เลยนึกถึงผมนะครับก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มไปอีก 5-6 ตัวนะครับซึ่งก็วันนั้นผมไปนวดผมไปฝังเข็มนะครับที่ศูนย์บริการของโรงพยาบาลตรังที่หน้าบกสใหม่ก็เจอกับน้องเอแล้วก็น้องเหมียวซึ่งไปหาลูกค้าก็เลยได้พูดคุยกันก็ได้ถ่ายภาพเสร็จผมก็นำภาพถ่ายนั้นนะครับส่งไปท่านประธานว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งหายได้แล้วควรส่งต่อสำเร็จแล้วควรแบ่งปันผมก็เลยส่งไปให้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ท่านประธานเนี่ยท่านเห็นผมส่งไลน์ไปท่านก็จะสาธุมาทุกครั้ง
แล้วท่านก็ขอบคุณนะครับผมก็เลยบอกว่าผมแทนคำขอบคุณเพราะท่านให้พวกเรามาเยอะผมก็เลยนำเงินบางส่วนที่ได้จากเงินปันผลเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมเพราะว่าบริษัทของเราเนี่ยถือว่าสมาชิกทุกคนที่ร่วมทุนกับบริษัทนี้เป็นครอบครัวเดียวกันท่านประธานก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับท่านรองประธานก็เป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมกิจกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นกิจกรรม SE นะครับ Social Enterprise ก็คือกิจกรรมที่ไม่หวังกำไรแต่เมื่อมีกำไรแล้วนำมาจุนเจือสังคมครับรายการร่วมด้วยน้องก็กราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านก็คือท่านประธานกิตติคุณกุลวันนิติวัฒน์และก็ท่านรองประธานอาทิตยารัตนาพรพิษนะครับที่ท่านได้จัดตั้งบริษัทแล้วก็ให้พวกเราได้ร่วมทุนถ้าหลายท่านสนใจนะครับที่จะร่วมทุนผมขอให้หลังใหม่นะครับก็คือโทรมาที่ผมที่หมายเลขโทรศัพท์083-423-7328เรามาพูดคุยกันครับบริษัทเป็นบริษัทสีขาวเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายผมเองแต่ละรอบที่ได้เงินปันผลเสียภาษีเงินได้กรมสรรพากรนะครับรอบละ 3% เพราะฉะนั้นบริษัทถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีการเสียภาษีถูกต้องทุกคนที่เป็นสมาชิกทุกคนที่ร่วมทุนเราเป็นไม่ใช่แค่ที่ปรึกษานักลงทุนนะครับแต่เราเป็นนักธุรกิจทำเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งท่านประธานก็ได้พูดคุยในการประชุมใหญ่ผมประชุมใหญ่ทุกครั้งผมไม่เคยขาดเลยและผมก็ทำหน้าที่นะครับอาสาสมัครเป็นคนจดประเด็นสำคัญที่ทางบริษัทได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วในเรื่องของการไปประมูลนะครับทรัพย์สินจากสำนักงานบังคับคดีของจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งสังกัดกรมบังคับคดีซึ่งผมก็เป็นเครือข่ายบังคับคดีและวิกรตัวคูณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรังผมก็ทราบดีว่าในการที่จะไปซื้อขายประมูลนะครับทรัพย์ที่บังคับคดีนี่ทำการบังคับคดีจากลูกหนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆซึ่งพอได้ทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นมาแล้วก็มาทำการรีโนเวทเสร็จแล้วก็ขายผู้ขายได้กำไรก็นำบันผลนั้นมาคืนสู่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนนะครับกราบพระคุณจริงๆครับท่านมีหัวใจแก่ผู้ให้ผู้ให้อย่างสุดซึ้งให้โดยไม่หวังผลตอบแทนในขณะเดียวกันผมเมื่อผมได้รับมาผมก็สานต่อปณิธานของท่านนะครับก็คือนำไปส่งต่อครับซึ่งรายการร่วมด้วยน้องก็ขอยกย่องชื่นชมนะครับคนดีสีสังคมทั้งสองท่านมาในโอกาสนี้ด้วยพฤกษพประกาศรอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศหรือชาความชั่วก็นินทาทุรยศยินขจรพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตที่อยู่รถเป็นคำฉันนะครับกิษณาสอนน้องทำไมผมต้องยกบทนี้ขึ้นมาคุยเนื่องจากว่าเมื่อประมาณวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปวางรีดเคารพศพของคุณครูวุฒิศักดิ์แสงอาทิตย์ซึ่งคุณครูนี้เป็นคุณครูที่เป็นช่างตัดผมนะครับภายในสถานแรกรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและชนจังหวัดตรังซึ่งคุณครูก็ได้เสียชีวิตนะครับด้วยโรคปัจจุบันด้วยความเศร้าโศกด้วยความอาลัยนะครับเพื่อนๆฝูงไม่ว่าจะเป็นคุณครูสุรินทร์พี่ดุมทองหรือหลายๆคนนะครับคุณครูอลิสาไฟขาวนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คุยกันในไลน์ผมก็ไลน์ไปถามคุณครูราเชษยอมใหญ่ว่างานตั้งที่ไหนคุณครูราเชษบอกว่าตั้งที่เกาะเปียผมก็ไปนะครับวันนั้นคุณครูสุรินทร์วิรมทองก็นำทีมงานนี้มาวางหลีดขึ้นเป็นพัดลมผมก็พูดคุยครับกับลูกชายลูกสาวแล้วก็ภรรยาของคุณครูวุฒิศักดิ์แสงอาทิตย์ว่าคุณครูวุฒิศักดิ์แสงอาทิตย์นี่เป็นคนดีเป็นคุณครูที่ใจดีไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณครูจะช่วยเราเสมอนะครับบางครั้งพนักงานขับรถเนี่ยลางานหรือเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยคุณครูศักดิ์ก็จะอาสาขับรถตู้เนี่ยพาเราไปอยู่เสมอและเวลาชมรมทวีธรรมวันหรือว่าสถาบันนิดเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรเนี่ยคุณครูก็จะไปอยู่กับเราตลอดคุณครูเป็นที่รักคุณครูเป็นที่รักของเด็กเยาวชนในสถานแรกรับนะครับแล้วก็คุณครูเป็นที่รักของข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงกรรมการสงเคราะห์อย่างผมด้วยในนามของกรรมการสงเคราะห์นะครับก็ขอ
ให้ดวงวิญญาณของคุณครูไปสู่สุคติในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเถินครับด้วยความอาลัยยิ่งครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมจะพูดคุยในช่วงแรกของรายการทีนี้มาช่วงต่อมานะครับสืบเนื่องมาจากว่างานกรรมการสงเคราะห์ผมก็ได้มีการพูดคุยกันถึงแม้ว่าผมไม่ได้ไปร่วมงานนะครับในวันที่18 19 20ที่ผ่านมาแต่ผมก็ได้ติดตามทางไลน์นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด101นะครับประธานบิณฑมาศีแสนบัวแล้วก็รองประธานนะครับรองศิริรักษ์หรือรองอ้อนะครับที่ได้ส่งข้อมูลต่างๆมาให้ผมชื่นชมจริงๆครับในการทำงานการทำงานของกรรมการสงเคราะห์เราเนี่ยเป็นกรรมการที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทนไม่เหมือนอาสาอื่นนะครับอาสาอื่นก็มีค่าตอบแทนนะครับอาสาสมัครคุ้มพืชเวลาไปทำคดีก็มีค่าตอบแทนอาสาสมัครนะครับสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออสมก็มีค่าตอบแทนแต่กรรมการสงเคราะห์เราไม่มีค่าตอบแทนครับทำด้วยใจทำด้วยใจรักนะครับทำด้วยใจมั่นทำด้วยใจที่ไม่หวั่นไหวประธานเบนนะครับผมเรียกประธานเบนเรียกน้องเบนหรือน้องอ้อเนี่ยก็ส่งงานมาเยอะแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมจะคุยเรื่องเล่าข่าวจากชาวร้อยเอ็ดเพราะผมคุยในรายการอยู่เสมอเลยผมว่าต่อไปนี้งานของกรมพินิจเนี่ยคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่กรรมการก็ทำทั่วประเทศถ้าจังหวัดไหนต้องการให้ผมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมก็จะมานำมาคุยในรายการแล้วพอคุยไปแล้วนี่ก็มีการแลกเปลี่ยนกันเราสามารถที่จะนำจากจังหวัดหนึ่งไปอีกวันหนึ่งนะครับไปบูรณาการไปแลกเปลี่ยนวันนี้ผมตั้งชื่อว่านวัตกรรมสร้างอาชีพรองรับการปล่อยตัวอย่างมีคุณภาพของ101เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำก็โครงการฝึกอาชีพช่างโลหะดีครับมีเครื่องเชื่อมเครื่องเดียวสอนเด็กได้ลูกๆของเราที่อยู่ในสถานแรกรับที่อยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยบางคนไม่ถนัดวิชาการบางคนถนัดทางช่างสอนให้เขามีอาชีพช่างเชื่อมที่ตรังเราก็มีครับเรามีครูช่างเชื่อมเด็กทำลูกกรงทำเหล็กดัดนะครับมีวัสดุอะไรให้ผมก็เคยนะครับเคยบริจาคเงินเพื่อที่จะไปซื้อเหล็กนะครับบริจาคเงินที่ไปซื้อปูนเพื่อที่ไปให้เด็กนี่เทซีเมนต์เทพื้นไปก่ออิฐไปทำห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยบูรณาการกันได้หมดเลยแทนที่เราจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็เอาเงินของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่เงินของผมตอนนี้ก็ได้มาจากเงินปันผลนะครับที่ได้รับมาจากบริษัทสยามไปรู้ผมก็ไปให้นะครับบางครั้งก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กนะครับไปทำส้มตำนะครับข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดก็ตามความต้องการของลูกๆเพราะเราถามเขาว่าเขาอยากกินอะไรแล้วก็เอาไปให้เขาเพราะเราคิดว่าเขาคือลูกของเราครับผมเป็นพ่ออุปถัมภ์ของเด็กในสถานแรกรับรองอ้อประธานเบนก็เป็นแม่อุปถัมภ์ของเด็กที่ร้อยเอ็ดนะครับอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทำไข่ม้วนขายได้ราคาดีทำมาลัยกรผ้าขาวม้าเนื่องจากว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแถวร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะมีผ้าขาวม้านะครับเป็นผ้าพื้นเมืองแล้วก็ทำเป็นมาลัยกรเนี่ยเป็นผ้าขาวม้าวันก่อนก็ยังมอบให้ทางว่าที่ร้อยตรีนะครับธนกิจจิตอารีรัตน์เลยซึ่งท่านเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งไปเปิดงานมากำไก่เกลียที่ร้อยเอ็ดสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยท่านประธานเป็นหลวงอ้อแล้วก็มาการหลายท่านก็นำมาลัยกรพระขมานี่ไปให้เลขาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งโครงการน้ำมันคลายเส้นทำง่ายๆให้เด็กทำจำหน่ายขวด50บาทขายดีครับแล้วก็โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพาะขายไม่ทันเลยครับกิโลละ80บาทเงินทั้งหมดนี้ที่ได้มาก็ไปพัฒนานะครับไปฟื้นฟูเด็กเยาวชนแล้วก็เตรียมที่จะมีตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาผมแนะนำประธานเบนกับแนะนำหลวงอ้อว่าให้ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนติดตามหลังปล่อยเด็กออกไปแล้วนี่ไม่มีเงินที่จะไปเรียนไม่มีเงินที่จะไปฝึกอาชีพต่างๆเราจะประสานให้หมดเลยนะครับเราก็ใช้เงินจากกองทุนตรงนี้เนี่ยบางจังหวัดก็มีการทอดประปาบางจังหวัดก็มีการทำผลิตภัณฑ์ไปขายตรงนี้ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดเลยครับในเรื่องของการสร้างอาชีพรองรับการปล่อยตัวแล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็ได้พูดไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องศาลาเรือนพักญาติที่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้สร้างขึ้นเพื่อรองรับนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่มาเยี่ยมบุตรหลานให้เกิดความสะดวกสบายพอสร้างอาคารสถานที่เสร็จใช้งบประมาณของทางราชการก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นเนี่ยยังไม่ได้เทรองอ้อหรือรองศิริรักษ์มลลัยเนี่ยท่านก็เลยบริจาคเงินส่วนหนึ่งไปซื้อปูนซีเมนต์หินเหล็กแล้วก็
หินดินทรายมาเพื่อที่จะมาปูพื้นดังกล่าวซึ่งศาลาก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมกราบขอบคุณจริงๆครับกราบขอบคุณด้วยหัวใจนะครับท่านประธานเบญจมาศศรีแสนบัวนะครับประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็รองประธานศิริลักษณ์มลลัยรองประธานกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดและกรรมการสงเคราะห์ทุกท่านรวมถึงข้าราชการนะครับบุคลากรสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจในการคืนเด็กดีสู่สังคมอีกข่าวนึงนะครับก็คือข่าวเรื่องราวของผอ.นะครับผอ.ท่านหนึ่งก็คือผอ.ลักษณะเลิศนันทิพานิชตอนนี้ผอ.เป็นผอ.ศูนย์ฝึกเด็กชายบ้านมุทิตาผมรู้จักกับผอ.ตั้งแต่สมัยที่ผอ.ยังอยู่ระยองนะสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไปช่วยงานท่านพันธิพาหรือท่านพันเนี่ยเพราะท่านพันเนี่ยเจอผมในงานกรรมการสงเคราะห์สมัยนั้นผมยังเป็นประธานอยู่ก็เจอกันในงานพอเจอในงานท่านพันเขาบอกว่าสนใจโครงการของผมผมบอกท่านพันท่านเชิญผมไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไปทำให้ท่านได้นะครับเสาร์อาทิตย์ไปทำให้ท่านได้ก็คือใช้เวลาวันหยุดเพราะว่าผมขึ้นไปเลี้ยงหลานที่กรุงเทพผมก็นั่งรถจากเอกมัยนะครับไประยองนั่งรถสบายๆตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะโควิดมีแต่ยังไม่ระบาดมากเหมือนปัจจุบันนี้เมื่อหลายปีก่อนผมก็ไปนะครับไปถึงท่านพันก็ประสานนะครับประสานกับผอ.ลักษณะเลิศนันทิพานิชนะครับซึ่งท่านก็ดีมากนะครับท่านไม่ได้กลับบ้านเลยท่านก็เตรียมเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจประสานงานกับศูนย์ฝึกให้ผมไปทำกิจกรรมผมไปทำเรื่องกิจกรรมกตัญญูผมไปทำกิจกรรมกตัญญูใช้หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตไปบูรณาการแล้วผมไปทำให้วันเสาร์เต็มวันเลยนะครับแล้วก็คืนนั้นผมก็พักที่โรงแรมพาวีนาซึ่งเป็นโรงแรมของท่านพันพอรุ่งเช้าเนี่ยท่านก็พาผมไปเลี้ยงอย่างดีนะครับอาหารการกินอย่างดีแล้วซื้อของฝากมาเยอะนะครับกุ้งแห้งปลาหมึกอะไรต่างกระปี่อะไรเยอะแยะเลยผมบอกไม่ต้องท่านก็บอกไม่ได้ท่านก็ซื้อไหมผมก็นั่งรถตู้กลับนะครับกลับมาที่เอกมัยแล้วผมก็เข้าบ้านก็ถึงน่าจะค่ำๆอะไรตอนนั้นพอผมไปที่บขส.นะครับท่านก็จ่ายเงินให้ผมเรียบร้อยแล้วท่านบอกขามานี่ท่านสถาพรนี่จ่ายค่ารถดีขากลับเดี๋ยวท่านจะช่วยผมก็กราบขอบคุณท่านนะครับบอกจริงๆแล้วผมอยากจะไปช่วยทุกจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีเวลาเพราะมูลประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานที่สถานพินิจเนี่ยเป็นเวลา30ปีนี่เราสามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆที่เราควรมีการบอกต่อผมสื่อจากข่าวนะครับผมไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจประจำปี2565เนี่ยวันที่18ถึง20ที่โรงแรมมิเตอร์เคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แต่ผมก็ทราบจากเครือข่ายครับทราบจากประธานเบนทราบจากรองอ้อนะครับส่งไลน์ส่วนตัวมาผมคุยมาเนี่ยผมก็คุยกับท่านผอ.ท่านผอ.ลักษณะเลิศนันทิพานิชนะครับท่านก็ส่งข่าวมาบอกว่าพี่ปอมพี่เปที่เป็นตัวแทนเยาวชนพูดนะครับพูดมาบอกว่ามาอยู่ที่สถานพินิจและตอนนี้ก็ได้เรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังจะต่อโทมาเป็นกำลังใจให้น้องๆอยู่ตรงนี้นะเป็นเรื่องราวที่ดีเลยนะครับเพราะว่าท่านก็ส่งข้อความมาผมกราบขอบพระคุณนะครับผอ.ลักษณะเลิศนันทิพานิชผอ.ศูนย์ฝึกเด็กชายบ้านมุทิตาที่ท่านบอกว่าเด็กพูดเลยว่าตัวของผมเองเป็นกำลังใจและผลักดันที่ดีครับพวกผมเป็นคนใจร้อนไม่คิดว่าวันหนึ่งพวกผมจะไปสอนคนอื่นได้การให้โอกาสการได้โอกาสทำให้ผมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีครับความตอนหนึ่งของโยชนฝาแฝดหรือฝาแฝดนะที่เข้าไปอยู่ที่บ้านมุทิตาเนี่ยได้รับโอกาสจากสโมสรกีฬา BBG สนับสนุนการฝึกทักษะด้านกีฬาและด้านการศึกษาจนจบปริญญาตรีนะครับและปัจจุบันโยชนทั้งสองนี้ได้เป็นพนักงานประจำมูลนิธินภาในพระดำริพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาดลินทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชเสียธิดาซึ่งอดีตเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านวิทยาเนี่ยขึ้นเวทีนะครับเวทีวันที่18ถึง20แล้วถ่ายทอดประสบการณ์ของเด็กเยาวชนที่เคยก้าวผิดคิดพลาดในจังหวัดหนึ่งของชีวิตและได้รับโอกาสจนสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหัวข้อโอกาสสั้นๆนะฮะวันที่18ที่ผ่านมาในโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานเด็กประจำปี2565ซึ่งสัปดาห์ก่อนนี้ผมก็ได้คุยไปแล้วคุยไปว่ามีท่านพันนะมีท่านเปิ้นแล้วมีหลายๆท่านเลยที่มาร่วมงานแล้วผมก็นำเรื่องราวต่างๆนั้นคุยในรายการแล้วก็ออนแอร์ไปแล้วขึ้น YouTube ไปแล้วแล้วผมก็ส่งไปนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบคุณทุกข้อมูลที่ส่งมาผมมาจัดรายการที่ตรังไม่จำเป็นว่าจะต้องจัดรายการคุยเฉพาะคนตรังคน101คนระยองหรือคนในภูมิภาคใดของประเทศถ้าทำดีเราก็มีการบอกต่อครับเพราะรายการนี้ชื่อว่ารายการร่วมด้วยช่วยน้องเราเอาประมวลประสบการณ์ที่ท่านทำเนี่ยโครงการที่ท่านทำเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันในเวทีเราคัดลอกกันได้ครับไม่มีการสงวนลิขสิทธิ์อย่างของผมเหมือนกันเวลาผมทำโครงการอะไรต่างๆท่านบอกว่าสนใจโครงการผมบอกแอดไลน์เลยผมส่งเลยส่งอีเมลเนี่ยผมส่งไปทั้งโครงการเลยชื่อโครงการอะไรวัตถุประสงค์อะไรหลักการเรียบร้อยเลยแล้วช่วยว่าไปสารงานยังไงต่างๆเนี่ยส่งมาเรียบร้อยท่านเพียงแต่เปลี่ยนหัวชื่อโครงการเปลี่ยนชื่อรับผิดชอบโครงการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวันเวลาผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับเพราะเราต้องการที่ช่วยเหลือกรรมการสงเคราะห์เราเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีศักยภาพผมเชื่อในศักยภาพของคนทำงานในเรื่องของจิตอาสาในการดูแลเด็กเล็กชนที่ก้าวผิดคิดพลาดจังหวะหนึ่งของชีวิตครับและผมมีโอกาสโชคดีอีกนะครับผมเป็นคนที่โชคดีผมมีโอกาสได้เป็นเครือข่ายประกันสังคมครับก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ที่25เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของชมรมคนพิการเทศบาลนครตรังที่โรงแรมธรรมรินทนาตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังซึ่งทางชมรมโดยน้องจุ่มนะครับสุกัญญาสุเรื่องสีเนี่ยก็ได้ส่งเป็นภาพส่งไลน์มาผมกำลังนั่งทำสคริปต์อยู่นะที่มาจัดรายการเนี่ยผมเห็นภาพบอกน่าสนใจนี่โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี2565ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทยประจำปี2565ผมไปถึงนะครับผมก็แขวนบัตรไปวันนี้ผมไม่ได้เอาบัตรมาผมแขวนบัตรเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาก็ถามมาจากไหนผมมาจากเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจเขาก็ตกใจกันนะครับพอผมบอกว่าที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการเนี่ยภาคประชาชนนี่ไปได้ทุกกระทรวงเลยไม่ว่าจะกระทรวงแรงงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาได้หมดแต่ผมรู้จักอยู่ท่านนึงก็คือคุณหมวยผมรู้จักโดยที่ทางพี่สมมาตรพันนารายณ์นะหรือที่ผมเรียกพี่มาเนี่ยท่านก็เคยเป็นครูในวิเชียรมาตุแล้วท่านก็สอนภาษาอังกฤษเราเคยทำอิงลิชแคมป์ด้วยกันนะครับกับอาจารย์วรภาขอคิดผมเราไปทำกันที่กระบี่รีสอร์ทสมัยนั้นนี่ก็ผมเป็นคนทำกิจกรรมส่วนภาควิชาการในเรื่องการสื่อสารคอมมิวนิเคชันต่างๆนี่พี่วรภากอกิติพงศ์กับพี่สมมาตรนี่เขาจะเป็นครูภาษาอังกฤษโดยตรงเขาจะสื่อสารกับเด็กนะครับเขามีกิจกรรมเป็น English Camp Activity เนี่ยผมก็ไปนะครับผมไปตอนนั้นนะผมก็ไปในลักษณะของว่าผมเป็นคนที่จัดเรื่องนันทนาการแต่บังเอิญผมมีความรู้ความสามารถพอสมควรในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษแต่ผมใช้เรื่องการสื่อสารผมใช้ภาษาจีนภาษาการสื่อสารกับเด็กส่วนเรื่องแกมมาอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้ทางกลุ่มสารัฐต่างประเทศนะครับอาจารย์วรภาแล้วก็อาจารย์สมมาเนี่ยเป็นคนดำเนินการผมก็ไปทำให้หลายปีเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของ Elite Camp เนี่ยผมเลยได้รู้จักนะครับกับน้องหมวยนะหรือคุณหมวยซึ่งวันนั้นคุณหมวยก็ไปเยี่ยมน้องเจนะครับนายแพทย์ณปดลพันนารายซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยน้องเจนี่ก็ไปเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของเชียงรายก็ผมคุยกันในไลน์อยู่ตลอดนะครับน้องเจนี่เป็นนักเรียนที่เรียนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดตอนนี้เป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับในหน้าที่ราชการยิ่งขึ้นไปผมก็ภูมิใจนะครับลูกศิษย์ผมไปสอนลูกเสือที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสมัยนั้นไปสอนนี่ก็คือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนี่ก็ยังไม่สร้างที่ปัจจุบันเนี่ยก็ไปใช้วิธีวิทยาลัยศึกษาตอนนั้นก็ผมก็ไปสอนที่วิทยาลัยศึกษาพอช่วงฝนตกนี่ก็ลำบากนะครับขี่รถจักรยานยนต์จากวิเชียรนี่ไปที่ศึกษาก็ไกลพอสมควรผมก็ต้องใช้ใส่เสื้อฝนไปเครื่องแบบลูกเสือนี่ผมใส่ถุงก๊อบแก๊บไปผมไปเปลี่ยนทุกแน่นที่ห้องน้ำแล้วก็สอนนะครับก็ตอนหลังพอเขาย้ายมาที่ใหม่นี่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับตอนหลังก็เลยไม่ได้ไปสอนลูกเสือตอนหลังก็จะมีครูของเขาอยู่มีบุคลากรอยู่
ก็ได้รู้จักกับเป็นนักเรียนรุ่นแรกวันนั้นก็คุณหมวยนี่ก็โทรไลน์มาหาผมผมก็แอดไลน์ไปคุยไปคุยมาก็บอกว่าเป็นน้องพี่มาศแล้วก็ทำงานประกันสังคมแล้ววันนั้นบังเอิญนะครับผมไปที่ธรรมฤทธนาเนี่ยน้องๆเขาก็ไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่เคยเห็นหน้าคุณหมวยเลยพอหลังนั้นผมไลน์ไปบอกว่าเมื่อวานผมไปนะผมไปแล้ววันที่25เนี่ยปรากฏว่าคุณหมวยบอกว่าไปตอนไหนแล้วผมก็เลยมาที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยที่ใกล้ๆกับสพตรังตรงนี้เองข้างเรือนสภาราชินี2ผมถึงก็ให้เอกสารผมมาเยอะเลยนะครับแล้วผมก็สมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมพอที่เรื่องของประกันเป็นเรื่องที่ดีนะผมก็สมัครเรียบร้อยแล้วแล้วบังเอิญนะครับผู้ฟังทางบ้านที่สอบถามผมมาเกี่ยวเรื่องประกันสังคมผมก็มีประโยชน์นะเพราะการประกันคือการคุ้มครองสมัยที่ผมทำประกันชีวิตเนี่ยผมเป็นผู้จัดการประกันชีวิตบริษัทหนึ่งประกันชีวิตเนี่ยหมายถึงมีคำสองคำคือประกันกับชีวิตประกันคือการรับรองชดใช้ชีวิตคือความเป็นอยู่รับรองชดใช้ชีวิตความอยู่ก็คือในขณะที่คุณมีอายุอยู่อย่างผมมีอายุยืนอยู่เนี่ยผมทำประกันไปหลายบริษัทพอกรมประกันครบกำหนดผมได้เงินคืนจ่ายครบเต็มจำนวนแต่ถ้าเกิดว่าผู้เอาประกันเนี่ยเสียชีวิตเขาจะรับรองชดใช้รับรองชดใช้เงินส่วนที่เป็นระบุในกรมธรรม์เนี่ยคืนให้กับทายาทคืนให้กับสมาชิกคืนให้กับบุตรหลานผู้ที่อยู่ในผู้รับผลประโยชน์ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องประกันสังคมกันบ้างเนี่ยประกันสังคมก็คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของกลุ่มคนที่มีรายได้มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการคู่คนละภาพเสียชีวิตสงเคราะห์ชราภาพและการว่างงานเพื่อได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องนี่นะครับคือคอนเซปต์หรือนิยามของคำว่าประกันสังคมเห็นไหมครับดังนั้นประกันสังคมเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตครับของกลุ่มคนที่มีรายได้ที่มีเงินเดือนแล้วก็จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วกองทุนประกันสังคมนี่ก็จะมีการรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขณะที่เราเจ็บป่วยในขณะที่เราคลอดบุตรทุพพลภาพหรือผู้ประกันตนเนี่ยเสียชีวิตให้การสงเคราะห์ยามชราภาพและการว่างงานเพื่อรับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่องเรามีกองทุนประกันสังคมครับ Social Security Fund ครับ SSF เห็นไหมฮะแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยก็คือลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์15ปีขึ้นไปและไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงานและทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนี่คือผู้ประกันตนส่วนเงินสมทบนะครับความหมายก็คือเงินที่นายจ้างลูกจ้างต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับ SSF นะครับ Social Security Fund นี่นะฮะเข้ายังไงครับคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในอัตราร้อยละ5ซึ่งฐานค่าจ้างที่จะนำมาคำนวณต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาทสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาทเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ83บาทหรือไม่เกินเดือนละ750บาททั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่งเห็นไหม750บาทต่อเดือนเอา30ไปหาร326ไม่ถึง30บาทถ้า30บาทเนี่ยมันก็900บาทวันนึง20กว่าบาทแต่รายการที่คุณได้สิทธิ์เยอะแยะเลยนะครับสิทธิประโยชน์คุ้มครองเยอะเลยเช่นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีสงเคราะห์บุตรชราภาพกรณีว่างงานเพราะนั้นกองทุนเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมีอยู่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างโดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียวอัตราเงินสมทบกองทุนทดแทนที่จัดเก็บจากนายจ้างแต่ละรายจะแตกต่างกันตามลักษณะความเสี่ยงภัยในการทำงานของแต่ละกิจการซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้131ประเภทกิจการอัตราเงินสมทบอยู่ระหว่าง 0.2% ถึง 1% ของค่าจ้าง
แล้วก็เมื่อนายจ้างนะครับจ่ายเงินสมทบครบ4ปีปฏิทินแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปเนี่ยอัตราเงินสมทบอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าอัตราส่วนการสูญเสียซึ่งสำนักงานได้เก็บสถิติข้อมูลไว้เขามีข้อมูลครับเขามีเรคคอร์ดนี้มาพูดถึงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างบ้างในกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเมื่อนายจ้างเนี่ยขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนแล้วลูกจ้างทุกคนที่ทำงานให้กับนายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนทันทีเมื่อประสบอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้รับค่าสัพยานค่าทดแทนรายเดือนนะครับกรณีหยุดงานกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพของอวัยวะทุกกรณีในกรณีทุกพลภาพและกรณีตายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานค่าจัดการศพนะครับดังนี้1กรณีเจ็บป่วยได้รับเงินชดเชยหยุดงาน 70% ของค่าจ้างรายเดือนฐานค่าจ้างสูงสุด 20,000 บาทโดยต้องมีใบรับรองแพทย์สำคัญที่สุดนะครับใบรับรองแพทย์ต้องมีการระบุให้หยุดพักรักษาตัวและลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวตามใบรับรองแพทย์โดยรับเงินชดเชยตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานจากเดิมจ่ายเฉพาะกรณีหยุดงาน3วันติดต่อกันโดยจะได้รับเงินต่อเนื่องไม่เกิน1ปีเห็นไหมครับเรื่องดีๆกับเรื่องประกันเรื่องดีบาดเจ็บล้มตายทุพพลภาพยังมีเงินอีกกรณีที่2กรณีการสูญเสียอวัยวะได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน10ปีแล้วก็การประเมินค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะลูกจ้างจะได้รับการรักษาพยานจนสิ้นสุดการรักษาอวัยวะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหลังจากนั้นสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่นายจ้างมีภูมิเนาหรือลูกจ้างทำงานอยู่เห็นไหมครับได้มากกว่าที่เราคิดนะและในกรณีที่3กรณีทุพพลภาพเนี่ยได้รับเงินชดเชยหยุดงานเพิ่มเป็น 70% ของค่าจ้างรายเดือนเพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงินทดแทนไม่น้อยกว่า15ปีหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทุพพลภาพอันนี้หมายถึงว่าลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติทำไม่ได้ตามปกติสามารถประเมินการสูญเสียอวัยวะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่นายจ้างมีภูมิเราหรือลูกจ้างทำงานอยู่ของตรังนี่มีที่จังหวัดตรังแล้วมีที่ห้วยยอดไปได้เลยเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานประสานได้อย่างดีผมไปวันนั้นนะครับวันที่25ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอวันที่26ผมไปเลยไปที่ประกันสังคมบอกขึ้นไปข้างบนก็เลี้ยวขวาก็ไปเจอคุณหมวยคุณหมวยก็จะให้เอกสารอะไรมาเยอะแยะเลยแล้วผมก็ได้สมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมพร้อมที่จะคุยเรื่องประกันตรงนี้คุณหมวยบอกว่าไปหาสมาชิกมาได้แล้วเขาจะมีค่าตอบแทนให้ผมว่าผมไม่สนใจเรื่องค่าตอบแทนหรอกเพราะผมอยากจะให้คนที่เขาประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิ์เพราะเวลาเราประกันเนี่ยคนเป็นโรคมะเร็งเขาไม่รับประกันนะแต่ประกันสังคมเป็นเขารับเห็นไหมโรคบางโรคนะครับบริษัทประกันไม่รับแต่ประกันสังคมรับเพราะต้องการจะช่วยเหลือจริงๆช่วยเหลือคนลากยากช่วยเหลือคนทำงานให้มีสวัสดิการผมได้เชื่อมโยงไปถึงปฏิทินแห่งความหลังจากคันมันดาถึงจึงตะกรของอาจารย์ป่วยอึ้งปากรซึ่งผมยึดเป็นแนวทางในการทำงานตลอดในเรื่องสวัสดิการสังคมอาจารย์ป่วยบอกว่าตั้งแต่เกิดจนตายรัฐต้องจัดสวัสดิการสังคมให้แต่ประเทศไทยของเราไม่มีการเก็บเงินภาษีเยอะเหมือนต่างประเทศที่ผมเคยนำเรียนไปก่อนแล้วในรายการประเทศไทยเราเก็บเงินแล้วบางครั้งเนี่ยเสียภาษีกันน้อยนะแต่ที่ผมทำกับบริษัทสยามไบโอเนี่ยทุกครั้งที่ปันผลมาหัก 3% ตอนนี้หักผม 6,000 กว่าบาทนะท่านคิดดูว่าผมได้เงินมาเท่าไหร่ครับ 3% ของ 6,000 เท่าไหร่แต่ละครั้งที่จ่ายปันผลมาจะหักไว้เลยครับหัก 3% เลยเงินส่วนนี้นะครับถ้าทุกคนหักภาษีกันเยอะๆเหมือนต่างประเทศต่างประเทศเสียภาษีเป็น 40-50% นะฮะแต่เขามีเป็นรัฐสวัสดิการพอหักภาษีเยอะพอเขาว่างงานเขาเจ็บป่วยไม่สบายล้มตายเขาจ่ายทันทีเลยเป็นโซเชียลเวลแฟร์เป็นสวัสดิการสังคมให้เลยแต่ของเราต้องทำเองครับประกันสังคมมีแล้วมีกฎหมายมารองรับแล้วทำเลยครับสนใจทำเลยครับจ่ายไม่เยอะเลยครับ
แล้วผมจะนำเรียนต่อไปเรื่อยๆและสัปดาห์ต่อไปผมจะนำเรื่องราวของประกันสังคมนี้มาคุยเป็นสาระน่ารู้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเด็กก็ทำได้ครับ15ปีขึ้นไปไม่เกิน60ปีตอนนี้ขยายถึง65แล้วแต่ผมก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าคุยกับน้องหมวยน้องบอกว่าทำได้โมเป็นข้าราชการบำนาญทำไมเขาบอกพอบำนาญแล้วถือว่าไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วประกันมาตรา40จ่ายเงินเองก็คุ้มครองอยู่ผมเพิ่งรู้นะตอนนี้ผม67แล้วผมทำไม่ได้ถ้าผมเกษียณใหม่ๆ60ปีเนี่ยยังไม่ถึง65ปีเนี่ยผมทำได้พอทำได้แล้วก็จะคุ้มครองเราไปตลอดเลยเป็นเรื่องที่ดีครับกรณีที่4กรณีตายหรือสูญหายเพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือนให้ผู้มีสิทธิ์เป็นเวลาถึง10ปีได้มากกว่าเสียกรณีเสียชีวิตนายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลูกค้าตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงเขาจะระบุเลยสำหรับกรณีสูญหายหมายความว่าการที่หายไปในระหว่างปฏิบัติงานหรือทำงานตามคำสั่งนายจ้างซึ่งมีเหตุควรเชื่อว่าลูกจ้างเสียชีวิตหรือประสบเหตุอันตรายรวมถึงการที่ลูกจ้างไประหว่างเดินทางนะครับหายไประหว่างเดินทางอาจจะไปเรือไปแล้วแต่แล้วหายไปเดินไปแล้วเข้าป่าหายไปไม่น้อยกว่า120วันนับแต่วันเกิดเหตุเห็นไหมฮะเว็บไซต์ของประกันสังคมก็คือ www.ssos นะครับสิงคโปร์แล้วก็ oorange เนี่ย .go.th สามารถดูรายละเอียดได้ทุกอย่างสคริปต์นี้ผมดึงมาจากเว็บไซต์นี้นะครับผมบอกได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเราดูได้หมดเลยทีนี้การตรวจสอบข้อมูลประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสิทธิรักษาด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ก็สบายเดี๋ยวนี้ www.sso.go.th mobile application นะครับ SSO Connect SSO News My SSO หรือสายด่วน1506มีหลายช่องทางฮะรวมถึงการใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทันทีเห็นไหมครับสะดวกสบายสมัยนี้มีมือถือเครื่องเดียวทำได้หมดเลยโอนเงินโอนอะไรต่างๆทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งเรื่องประกันสังคมก็ทำได้ในมือถือเรียนรู้ได้ครับคนอายุมากก็เรียนรู้ได้ถามลูกถามหลานเขาที่การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมใช้เอกสารอะไรบ้างเป็นคำถามที่ผู้ฟังทางบ้านถามมากรณีไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมจะใช้แบบฟอร์มนะครับสปส. 9-02และสำเนาบัตรประชาชนแต่หากเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านระบบออนไลน์สามารถเปลี่ยนเองได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเห็นไหมครับสะดวกแล้วก็จะใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลใหม่ได้เมื่อไหร่หลังยื่นแล้วนะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ตามเงื่อนไขดังนี้กรณีสำนักงานประกันสังคมรับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่1ถึง15ก่อน 16.30 นของวันที่15เราสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่16ของเดือนนั้นพูดง่ายว่าระบบจะทำการเลยพอทำการเสร็จร้อยวันที่16ใช้สิทธิ์ได้เลยกรณีสำนักงานประกันสังคมรับเอกสารขอเปลี่ยนโรงพยาบาลระหว่างวันที่16ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนก่อน 16.30 นวันสุดท้ายของเดือนเราจะสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งใหม่ได้ในวันที่1ของเดือนถัดไปเห็นไหมครับสะดวกสบายมากเลยทีนี้กรณีต้องการใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเดิมหากต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่โรงพยาบาลเดิมไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลเราสามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องได้เลยโดยไม่ต้องทำเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลแต่อย่างใดกรณีไม่ได้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่เลือกไว้หากเราเลือกใช้สิทธิ์ในโรงพยาบาลหนึ่งแต่กลับไปใช้ไม่ได้สิทธิ์ในโรงพยาบาลที่เลือกไว้และมีรายชื่อโรงพยาบาลอื่นแทนอาจเป็นเพราะโรงพยาบาลที่เราเลือกเนี่ยรับผู้ประกันตนครบจำนวนแล้วหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นยังไม่เปิดรับผู้ป่วยประกันสังคมกรณีสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทร1506นะครับแต่บางครั้งอาจจะช้านะครับเพราะว่ามีผู้ประกันตนนี้ใช้บริการเยอะอาจจะบอกว่าต้องรอสายแต่ถ้าเรารู้เบอร์โทรของประกันสังคมแต่ละสาขาแต่ละจังหวัดจะสะดวกกว่าครับทำไมผมถึงพูดเรื่องของประกันสังคมประกันสังคมนี้คุ้มจริงหรือเป็นคำถามเนี่ยผมไม่เป็นคนชอบวางแผนการเงินเพราะผมคิดว่าผมเป็นความคิดรุ่นใหม่ผมวางแผนการเงินผมก็ตั้งใจอยากให้คนไทยมีความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งในชีวิตผ่านการออกแบบชีวิตและการวางแผนเงินหลายคนอาจจะเซ็งพอเงินเดือนออกปุ๊บถูกหักภาษีได้ที่ใหญ่หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมไปถึงหักประกันสังคมสุดท้ายมาดูยอดนี่
เหลือกันเท่าไหร่แล้วมันคุ้มไหมกับเงินที่หักไปผมให้ท่านผู้ฟังย้อนกลับมาดูเลยว่าสิทธิประกันสังคมที่เรารู้เนี่ยมีอะไรบ้างประกันสังคมนี่เป็นการออมเงินภาคบังคับฮะ financial literacy จริงๆเลยการออมครับครับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิตครับมีความมั่นคงให้ครอบครัวมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมเพื่อใช้ในการเกษียณจริงๆเกษียณอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีความหมายและประกันสังคมมีทั่วโลกนะครับไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมล่ะกับการจ่ายเงินจ่ายไปแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างเมื่อกี้ผมก็คุยมาเยอะแล้วเราลองมาเช็คดูกันว่าสิทธิประกันสังคมเนี่ย8อย่างมีอะไรบ้างข้อมูลนี้ผมไปได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับ1กันยา2564ล่าสุดปีนี้65ก็ข้อมูลคงจะไม่ต่างไปอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับอันแรกครับเจ็บป่วยเบิกได้ครับรักษาพยาบาลฟรีตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตรโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นกรณีฉุกเฉินไปหาโรงพยาบาลใกล้เคียงได้แล้วสำรองจ่ายมาเบิกทีหลังกรณีผู้ป่วยในนะครับเบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่สำหรับค่าห้องและค่าอาหารที่รักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐเบิกได้ไม่เกิน700บาทต่อวันส่วนค่าห้องและค่าอาหารรักษาโรงพยาบาลเอกชนเบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาทนะครับ ICU 4,500 เห็นไหมไม่ต้องใช้เงินเองเลยกองทุนประกันสังคมจ่ายให้เราประกันสังคมจ่ายเราเราจ่ายเงินไปแล้วเขาก็รับดูแลเราโรคบริการนะครับที่ไม่มีสิทธิ์มี13โรคเขาบอก13โรคโรคหรือประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาเสพติดสารเสพติดว่าด้วยกฎหมายยาเสพไปเสพยามาไม่ได้ครับอันนี้ก็ลือไปทำตัวเอง2การบำบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรังยกเว้นกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์โดยบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวิธีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรและด้วยวิธีการปลูกถ่ายไตตามลักษณะนะครับตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราที่กำหนดประการที่3การกระทำใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ไปเสริมสวยนะครับไปทำคิ้วทำหน้าอะไรไม่ได้การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองอันนี้ก็ไม่ได้กรณีมีบุตรยากไปทำกิ๊บทำแรงดังไม่ได้นะครับการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะอันนี้ก็ไม่ได้การตรวจใดๆที่เกินกว่าจำเป็นในการรักษาโรคนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศการเปลี่ยนเพศการผสมเทียมการบริการระหว่างรักษาตัวแบบฟักฟื้นทันตกรรมนะครับยกเว้นการถอนฟันการอุดฟันการขูดริมฟูและการผ่าตัดฟันคุดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้มีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงนะครับ 1,300 ถึง 4,400 บาทภายในเวลา5ปีแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปตัดแว่นได้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวเยอะนะครับที่ผมจะพูดคุยให้ฟังแต่เนื่องจากว่าเวลาไม่มีนะครับผมก็ขอพูดอีกนิดนึงก็คือทำฟันได้ครับผุฟันอุดขูดหินปูนได้900บาทต่อครั้งต่อปีทุกคนภาพมีชดเชยนะครับประกันตนจ่ายสมทบครบ3เดือนภายในเวลา15เดือนก่อนทุกคนภาพกรณีทุกคนภาพรุนแรงได้รับอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิตกรณีทุกคนภาพไม่รุนแรงได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ประกาศกำหนดนะครับแล้วก็การจากไปมีเงินให้กับคนที่อยู่หลังรับค่าทำศพ 50,000 บาทโดยจะให้แก่ผู้จัดการศพหรือผู้จัดการศพรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตถ้าก่อนเสียชีวิตผู้การตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่36ถึง120เดือนให้จ่ายสงเคราะห์เป็นจำนวน2เป็นจำนวนเท่ากับ2เดือนนะครับค่าเฉลี่ย2เดือนถ้าก่อนเสียชีวิตผู้การตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้ว120เดือนขึ้นไปให้จ่ายสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง6เดือนให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์ครับแล้วกรณีมีลูกช่วยจ่ายค่าทำคลอดนะครับจ่ายสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนคลอดบุตรสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 15,000 ต่อการคลอดบุตร1ครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับผู้ประกันตนหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดหมอจ่ายอัตราร้อยละ50ของเงินเดือนในระยะเวลา90วันสำหรับการใช้สิทธิ์บุตรคนที่3จะไม่รับเงินสงเคราะห์ในกรณีหยุดงานนะครับแล้วก็อันที่6ก็คือช่วยค่าเทอมครับจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อย12เดือนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรธรรมของคนอื่นได้รับเงินสงเคราะห์บุตรหมอจ่ายเดือนละ800บาทตั้งแต่บุตร
อายุแรกเกิดอยู่ถึง6ปีนะครับเห็นไหมครับเยอะเลยฮะแล้วคิดว่าสัปดาห์หน้าคงจะมาคุยต่อสัปดาห์หน้าผมจะทิ้งท้ายเรื่องของตกงานมีเงินให้ครับรายการร่วมด้วยช่วยด้วยน้องเดินทางถึงสุดท้ายแล้วขอบคุณนะครับผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยที่อนุเคราะห์เวลาแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับคุณสัมพันธ์ชูแก้ร่วงนายช่างไฟฟ้าชำนาญการที่ควบคุมเสียงแล้วขอบคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่สอบถามเรื่องประกันสังคมมาขอบคุณคุณหมวยนะครับประกันสังคมตรังที่ให้ข้อมูลมาและสัปดาห์หน้าผมจะมาคุยต่อในเรื่องของประกันสังคมมีดีอย่างไรในรายการพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสีชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสี